เสียงปรบมือกับพี่ทันครูหน่อยค่ะเอาเสียงยังไม่ดังเลยเอาขอเสียงปรบมือพร้อมกัน3ครั้งยังไม่พร้อมเลยขออีก1เที่ยวปรบมือพร้อมกัน3ครั้งอ้าวนะคะวันนี้ไม่มีแถมแล้วนะคะนิทานสนุกสนุกนั้นนะคะวันนี้นะคะครูจะมีนิทานให้เด็กฟังนะคะเพราะว่าเป็นไงเอ่ยนะคะวันนี้เด็กห้องหนึ่งนะคะลูกคุณครูอะไรคะลูกคุณครูประจำชั้นหนูชื่ออะไรคะคุณครูตาฉันธนากับคุณครูอะไรอีกท่านหนึ่งคะลูกนะคะคุณครูตาสิริมานั่นเองนะคะวันนี้คุณครูพร้อมที่จะฟังนิทานนี้ยังคะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันดีกว่าวันนี้ครูมีนิทานอะไรมาฝากเด็กๆมังกรขาดไฟนานมาแล้วที่ดินแดนอันไกลโพ้นยังมีมังกรพ่นไฟอยู่ตัวหนึ่งมันมีหน้าที่คอยจุดไฟตามปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งในที่สุดภูเขาไฟลูกนี้ก็กลับมาติดไฟได้อีกครั้งเอ๊แต่ว่านี่มันเป็นภูเขาไฟลูกสุดท้ายแล้วนี่นาที่จะให้เราจุดไฟให้ว้าแล้วต่อไปนี้เราจะทำอะไรอีกล่ะเนี่ยพอเจ้ามังกรหมดหน้าที่จุดไฟตามภูเขาไฟแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีมันจึงเอาแต่พ่นไฟเล่นไปวันๆจนกระทั่งวันหนึ่งฝนตกนี่นาเอ๊ะเราไม่เคยออกไปพ่นไฟตอนที่ฝนตกเลยนี่นาเอ๊ะวันนี้ต้องลองออกไปพ่นไฟท่ามกลางสายฝนดูสักหน่อยนะอยากรู้จริงๆเลยว่าเวลาที่ไฟจากปากของเราพุ่งออกมาท่ามกลางสายฝนน่ะมันจะสวยแค่ไหนกันนะเจ้ามังกรยืนพ่นไฟอยู่ท่ามกลางสายฝนอย่างสนุกสนานเมื่อมันเงยหน้ารับน้ำฝนเข้าไปในปากของมันมากขึ้นมากขึ้นไฟในปากของมันก็มอดดับลงไม่ว่ามันจะพยายามพ่นไฟเท่าไหร่ก็ไม่มีไฟออกมาจากปากของมันเลยเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยทำไมไม่มีไฟออกมาจากปากของเราเลยล่ะถ้าไม่มีไฟออกมาจากปากของฉันน่ะแล้วต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นมังกรพ่นไฟได้ยังไงล่ะเป็นอะไรไปเหรอจ๊ะพี่มังกรทำไมถึงได้มานั่งร้องไห้อยู่อย่างนี้ล่ะจ๊ะไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกนะเจ้าหินห้อยจะไปไหนก็ไปเถอะปล่อยมังกรเอ้ยมังกรอย่างฉันไว้อย่างนี้เถอะนะแหมอย่าเพิ่งตัดเยื่อตัดใยกับฉันขนาดนั้นสิจ๊ะพี่มังกรมีอะไรพอจะให้หินห้อยอย่างฉันช่วยได้บ้างไหมล่ะก็ฉันน่ะคงจะยืนตากฝนนานไปหน่อยอะไฟในปากของฉันมันก็เลยดับมอดไปแล้วนะสิต่อไปเนี้ยฉันคงจะพ่นไฟอีกไม่ได้แล้วล่ะแหมนึกว่าเรื่องอะไรซะอีกขอฉันเข้าไปดูในปากของพี่มังกรหน่อยได้ไหมล่ะจ๊ะโถดูแล้วจะช่วยอะไรได้ล่ะเจ้าหิ่งห้อยเอาเถอะน้าขอฉันเข้าไปดูหน่อยนะอ่ะก็ได้อยากเข้าไปก็เข้าไปสิหลังจากที่เจ้ามังกรอนุญาตแล้วเจ้าหิ่งห้อยก็บินเข้าไปในปากของมังกรเจ้าหิ่งห้อยบินดูจนทั่วแล้วมันก็เห็นว่าไฟในปากของมังกรมอดดับไปแล้วจริงๆมันจึงตะโกนบอกกับมังกรว่าโอ้โหไฟนี่มันดับมอดไปแล้วนี่นาแต่ไม่เป็นไรนะพี่มังกรเดี๋ยวฉันจะแบ่งไฟที่ก้อนของฉันให้กับพี่นะจ๊ะมันจะช่วยได้เหรอเจ้าหิ่งห้อยไม่ร้องก็ไม่รู้นี่จ๊ะเอาแล้วนะฉันจะเอาไฟแบ่งให้พี่มังกรแล้วนะแต่ว่าพี่มังกรอย่าเพิ่งพ่นไฟล่ะรอให้ฉันออกไปจากปากพี่ก่อนนะจ๊ะเอาก็เอาลองดูก็ได้เจ้าหิ่งห้อยแบ่งแสงไฟจากที่ก้นของมันให้กับมังกรแล้วมันก็รีบบินออกมาจากปากของเจ้ามังกรอ้าวไหนลองพ่นไฟดูสิจ๊ะเอาแล้วนะเย้ไฟติดแล้วโอ้ขอบใจมากเลยนะเจ้าหิ่งห้อย
ไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่มังกรฉันน่ะชอบที่จะเห็นพี่มังกรพ่นไฟมากกว่าที่จะมานั่งเศร้าซึมอย่างเมื่อตะกี้มากกว่านะแหมฉันไม่รู้ว่าจะขอบใจเธอยังไงนะเธออยากจะได้อะไรตอบแทนก็ว่ามาสิฉันขอให้พี่มังกรใช้ไฟในปากให้เป็นประโยชน์จะได้ไหมจ๊ะอย่าไปพ่นไฟเล่นอีกเลยนะจริงของเธอนะฉันน่ะควรจะทำตัวให้มีประโยชน์ดีกว่าเนอะฉันสัญญาว่าจะไม่พ่นไฟเล่นอีกแล้วล่ะเจ้าหิ่งห้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้ามังกรและเจ้าหิ่งห้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกันและเจ้ามังกรก็ไม่เคยพ่นไฟเล่นอีกเลยมันจะพ่นไฟเพื่อใช้ประโยชน์เท่านั้นเอ้ยเอาจบแล้วสองเสียงปรบมือกับนิทานครูด้วยอ้าวนิทานครูชื่อเรื่องอะไรคะเด็กๆมังกรเลยนะคะมังกรขาดไฟนั่นเองนะคะเรื่องนี้เด็กๆได้ข้อคิดอะไรบ้างคะใครจะอาสาตอบครูได้บ้างคะลูกน้องได้ไหมคะลองคิดดูสิคะเด็กๆเด็กๆได้ข้อคิดอะไรบ้างคะลูกนะคะเรื่องนี้ก็เป็นไงคะลูกเป็นไงคะเป็นไงบ้างมังกรเป็นคนยังไงเอ่ยเป็นสัตว์ยังไงคะลูกเอาพ่นไฟเล่นนะคะพอถึงเวลาจะใช้งานจริงๆมีไฟไหมคะไม่มีนะคะก็เปรียบเสมือนตัวเรานั่นเองนะคะเห็นไหมนะคะการที่เราอยู่นะคะว่างๆไม่มีอะไรทำเหมือนอย่างเด็กๆตอนนี้มีหน้าที่อะไรลูกเรียนหนังสือนะคะต้องตั้งใจเรียนนะคะนี่เมื่อเรามีโอกาสนะคะได้ศึกษาเราเรียนแล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะหน้าที่ของตัวเองนะคะเด็กๆก็ต้องรับผิดชอบที่บ้านที่บ้านเด็กๆมีหน้าที่ไหมคะลูกมีนะคะแล้วก็ต้องนะแล้วใครๆเด็กๆชอบเล่นเกมไหมคะลูกชอบหรือไม่ชอบชอบใช้คอมพิวเตอร์ไหมคะชอบนะคะคอมพิวเตอร์ก็มีประโยชน์นั่นเองนะแต่เราก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องนั่นเองนะในเรื่องของอะไรนั้นนะคะในเรื่องของการที่เราบอกว่าคือเทคโนโลยีนั้นเด็กๆสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องอะไรเอ่ยเทคโนโลยีในเรื่องอะไรคะลูกอุปกรณ์ของเทคโนโลยีนั่นเองนะคะจำอะไรกันได้บ้างสัปดาห์ที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างคะลูกอุปกรณ์ในของเทคโนโลยีมีอะไรบ้างคะลูกอย่างเช่นโทรศัพท์อะไรอีกโทรทัศน์อะไรอีกวิทยุอะไรอีกคอมพิวเตอร์นะคะเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าเราต้องเอามาใช้ในทางที่ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะต้องมาสื่อสารนะคะแล้วก็เราจะได้รู้นะคะวันนี้ท่านครูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของประโยชน์ของอะไรคะลูกเทคโนโลยีนั่นเองนะคะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านนะคะแล้วก็มาศึกษาความรู้กันดีกว่าค่ะเด็กๆอ่านให้ครูฟังได้ยังคะ